สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มีกับผมคนเดิมในรายการ Call Me Gamer กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นกันนี่เวอร์ชั่น 1.5 นะครับแต่ผมไม่ได้จะมาเล่นให้ผ่านนะคืออันเนี้ยผมลงเป็น Texture Pack Santa Claus แล้วก็ Mod Avid นะครับก็คือเป็น Texture Pack Santa Claus แล้วก็ Mod Avid ด้วยนั่นแหละวันนี้คือผมก็จะมาทดสอบว่าเท็ดดี้จะสามารถทำให้คุณยายวาร์ปได้ไหมก็ไปรับชมกันเลยครับ อย่างที่ผมบอกนะผมลงมอดนะครับก็ก่อนเองผมขอเสกเท็ดดี้แบร์ก่อนนะคือผมเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเสียงดูไม่ค่อยแบบสดใสเหมือนกับคลิปอื่นก็ขออภัยนะครับคือผมเหนื่อยวันนี้การบ้านผมยังไม่เสร็จเลยนะแต่มาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนอ่ะเพื่อคนดูเลยนั่นแหละทุบไม้ก่อนคือที่ผมลงมอสนี่คือผมกลัวแบบถ้าเกิดผมโยนไม่ลงไปเนี่ยแล้วคือยายแกจะตีได้คือถ้าผมไม่ลงมอสอ่ะมันก็คือจะไม่มีก๊อตโหมดใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าผมโยนหมีไม่ลงเนี่ยแปะเกเนี่ยมันก็จะแบบยายแกก็จะตีได้เนี่ยเนี่ยอย่างแบบเนี้ยยายแกก็จะไม่หายผมจะมาพิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าเท็ดดี้เนี่ยสามารถที่จะวาร์ปยายลงไปได้นะดูนะ3มุมมันไม่ได้เดี๋ยวไม่เห็นโอเคได้แหละ3 2 1ยายแกยืนอยู่ตรงนี้นะวาร์ปเลยเห็นปะหายไปเลยนะดูยายแกก็จะมาโผล่ที่ห้องใต้ดินนะเนี่ยแบบนี้แหละเล่นกับยายโอเคก็จบคลิปแล้วนะทีนี้ก็จะเป็นการไขข้อสงสัยนะครับว่าเท็ดดี้เนี่ยสามารถวาร์ปยายได้หรือเปล่าสรุปก็คือเท็ดดี้สามารถวาร์ปยายไปห้องใต้ดินได้นะถ้าเราโยนแบบโยนเท็ดดี้ให้ซาลินดีน่ามาโผล่ต่อหน้ายายอ่ะคือยายแกจะวาร์ปไปที่ห้องใต้ดินนะโอเคทีนี้ผมก็จะมาลองอะไรหน่อยผมจะลองว่าคือเท็ดดี้เนี่ยมันสามารถเสกเซรินดีน่าได้แค่ครั้งเดียวใช่ป่ะทีนี้ผมจะลองว่าถ้าเกิดผมใช้มอสเนี่ยแล้วเสกเท็ดดี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยโยนลงไปรอบนี้คือหมีมันจะหายไปนะแต่ว่าเซรินดีน่าจะไม่ขึ้นผมอยากรู้ยายแกจะวาร์ปหายไปป่ะไหนลองขอลองดิเฮ้ยหายเนี่ยเห็นปะหายนะโอเคเท็ดดี้ไหมลองแกล้งดิอยากรู้มันจะหายอีกปะก็หายได้เรื่อยแกล้งยายเล่นแกงใหญ่นะไม่มีอะไรทำเอาหมีไปเซนดีน่าอยากได้นะใช่ไหมคือมันหายได้เรื่อยๆจริงๆเนี่ยพอแล้วเลิกแกงแล้วสงสารยายจบ
ี้ชื่อมอสอาวิทนะครับก็สรุปก็คือถ้าใช้มอสแล้วใส่เท็ดดี้ออกมารัวๆเนี่ยถึงแม้ซาเลนดีน่าจะไม่ขึ้นก็ตามแต่ว่าเราจะไม่สามารถหยิบเท็ดดี้ในเปย์นี้ได้อีกแล้วแล้วก็สรุปอีกอย่างนึงก็คือไม่ว่าเราจะโยนเท็ดดี้กี่ครั้งถ้าเกิดมันลงไปแบบเราหยิบไม่ได้แล้วอะไม่ว่าซาเลนดีน่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอะยายแกก็จะวาร์ปลงไปที่ห้องใต้ดินเหมือนที่เห็นตะกี้นะครับก็จบแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเนาะก็จะเป็นกำลังใจให้กับคลิปมากเลยนะครับส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย